แต้วเมินดราม่าโพสต์ภาพนี้พร้อมแคปชั่นฟาดหน้าชาวเน็ตเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงหัวใจอินเลิฟเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซหนุ่มประณัยหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเฟอร์บี้ซึ่งหลังจากกลับมาจากทะเลแล้วเรียบร้อยนานทั้งแต้วและประณัยได้ควงกันไปดินเนอร์สุดหรูสบตากันหวานฉ่ำปานน้ำผึ้งเลยล่ะค่ะสำหรับภาพที่ถูกจับตามองที่สุดคงจะหนีไม่พ้นภาพที่ไฮโซไนนั้นโอบเอวแต้วนั่นเองก่อนหน้านี้แต้วได้ควงไฮโซไนไปเที่ยวภูเก็ตกับแก๊งเฟอร์บี้พร้อมทั้งเปิดตัวผ่านทางอินสตาแกรมแต่ชาวเน็ตกลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มโดยถ้อยคำหยาบคายโดยโพสต์ล่าสุดของแต้วนามได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า In case I forgot to tell you later I had a really good time tonight หรือเผื่อฉันลืมที่จะบอกคุณว่าฉันมีความสุขจริงๆในคืนนี้นั่นเองค่ะ